วัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยก็ผมอยู่ที่ทำคลิปอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะมาเที่ยวแถวเขาเรียกว่าแดนเทวดานะก็นั่งรอคนอื่นอยู่นะครับก็ในระหว่างรอก็เลยอยากจะมาทำคลิปอัปเดตตัวคริปโตนิดหน่อยนะแต่ว่าอยากจะลองให้ดูบรรยากาศที่นี่บ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นแดนเทวดานะตรงนี้ก็เขามีสวนดอกไม้ด้วยนะครับตรงนี้ใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะที่อำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อัปเดตราคาบิตคอยน์นะแล้วก็ตลาดคริปโตนิดหน่อยนะวันนี้ตัว Total Market Cap นะก็อยู่ที่ประมาณ 2.42 ล้านล้านเหรียญนะราคาบิตคอยน์ก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 นะ 50,000 ก็มีสตองซัพพอร์ตที่สำคัญอยู่ประมาณ 50,000 ถึงประมาณ 51,000 นะก็ต้องรอตัวคอนเฟิร์มอีกสักพักหนึ่งนะแต่ว่าหลายอินดิเคเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มแล้วนะว่าตัวบอททอมนั้นเราอยู่ในจุดที่บอททอมแล้วนะแล้วก็รอที่จะวิ่งกลับขึ้นไปอยู่นะราคาบิตคอยน์ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณก็ไม่เยอะนะจริงๆก็เกือบเท่าเมื่อวานนะตัวคอยน์อื่นที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเป็นเลข2หลักวันนี้นะก็มีตัว FTM นะขึ้นมาประมาณ 10% นะส่วนหลายตัวเทียบกับเมื่อวานนั้นก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะกับเมื่อวานนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นช่วงอาทิตย์ที่หลายๆตัวก็วิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูตัวในภาพกว้างเนี่ยก็มีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่อยากจะโชว์ให้เห็นในภาพกว้างนะครับตัวอินดิเคเตอร์ที่วัดจุดโอเวอร์โซโอเวอร์บอทแล้วก็โอเวอร์โซนะจะเห็นลูกศรสีดำตรงนี้นะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าโอเวอร์โซลแล้วนะครับก็สังเกตว่าถ้าดูในภาพกว้างเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมีบิตคอยน์มาเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้อยู่ในจุดนี้เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะเคยอยู่ในจุดนี้เมื่อประมาณปี2011นะแล้วก็หลังจากนั้นราคาบิตคอยน์ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้นะอยู่ในจุดที่ประมาณช่วงนี้นะหลังจากนั้นราคาบิตคอยน์ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอีกครั้งนึงที่ก็คือช่วงประมาณปี2019นะครับก็คือประมาณช่วงนี้อะไรอย่างนั้นราคาบิตคอยน์ก็วิ่งกลับขึ้นไปปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในจุดนี้นะอยู่ในจุดนี้นะครับก็เรียกว่าในรอบหลายปีจุดนี้ก็เป็นจุดต่ำที่สุดนะถ้าเทียบกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นสัญญาณนึงนะว่าเราอยู่ในจุดที่บอททอมแล้วก็ราคาตัวบิตคอยน์นั้นก็น่าจะวิ่งกลับขึ้นไปได้แล้วนะเห็นตัวแพนบีนะเขามีทวิสออกมานะครับก็แพนบีเองก็เรียกว่าหลังจากที่ตัวฟอร์มโมเดลของเขาเนี่ยทำนายผิดไปนะในช่วงเดือนโนเวมเบอร์แล้วก็ช่วงเดือนเดซัมเบอร์นะก็ทำให้โมเมนตัมของตัวเขาเนี่ยก็ลดต่ำลงไปหน่อยนะความเชื่อมั่นของคนนะกับแพนบีเองก็อาจจะลดต่ำลงไปหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขายังมีตัวโมเดลอีกหลายๆตัวนะเช่นตัว SOC 2 4 model นะครับหรือว่าตัว SOC 2 4 model X เนี่ยก็ยังเรียกว่ายัง on track อยู่นะยังเป็นไปตาม SOC 2 4 model แล้วก็ SOC 2 4 model X ของเขาก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะดังนั้นก็ถึงแม้ตัว4 model ของเขาจะผิดไปนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาที่ผ่านมานะแต่ว่าโดยภาพกว้างแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวโมเดลของเขาซ็อกทูโฟร์โมเดลแล้วก็ซ็อกทูโฟร์โมเดลเอ็กเนี่ยยังเป็นไปได้นะมือก็ได้อยู่โอเควันนี้คงจะมีข้อมูลมาแชร์สั้นๆเท่านี้อันนี้เป็นจากทวิตเตอร์ของเบนจามินคลาวนะครับอันนี้เขาน่าจะเปรียบเทียบให้ดูนะไซเคิลแต่ละไซเคิลนะครับเส้นสีม่วงก็คือไซเคิลปัจจุบันนะไซเคิลล่าสุดนะเทียบแพทเทิร์นตัวไซเคิลของบิตคอยน์ในแต่ละปีนะไซเคิลที่1เส้นสีน้ำเงินนะไซเคิลที่2เส้นสีส้มนะไซเคิลที่3เส้นสีไซเคิลที่2เส้นสีเส้นสีส้มนะไซเคิลที่3เส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ไซเคิลปัจจุบันคือเส้นสีม่วงนะเราจะสังเกตว่าเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่พีคเท่ากับไซเคิลที่ผ่านมานะ3ไซเคิลที่ผ่านมาดังนั้นตอนนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งชี้เห็นว่าเรายังไม่จบไซเคิลนี้นะโอเควันนี้ผมก็คงจะมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับก่อนจากกันไปก็ให้ดูบรรยากาศที่แดนเทวดานะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะยิงก็มีพื้นที่กว้างนะตรงนี้นะมีน้ำตกมีสวนดอกไม้อะไรเงี้ย โอเควันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับ
ังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่องก็สามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องใต้ลิงก์นี้นะผมก็จะทำข้อมูลอัปเดตพิเศษให้นะแล้วก็อัปเดตข้อมูลตัวตลาดคริปโตตัวในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเราไม่มีข้อมูลมาจากเท่านี้ครับสวัสดีครับ